ในการพัฒนาของยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยครับเรามีเรียกว่าเป็น world ranking นะครับเราเป็นผู้ผลิตยานยนต์อันดับที่11ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต่อยอดต่อนะครับไปในอนาคตว่าเป็นจากระบบสันดาปภายในเนี่ยมาเป็นของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีคอมโพเนนต์นะครับที่เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันจะมีการปรับตัวในเรื่องของอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคงจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับนโยบายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราดูใน8ข้อหลักของเรานะครับซึ่งก็คงไม่พ้นในเรื่องของการสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของผู้ใช้นะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องข้อแรกนะครับคือการจัดทำแผนที่นำทางนะครับหรือว่า EV Roadmap ข้อ2ก็คือในเรื่องของการปรับปรุงข้อกฎหมายนะฮะและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องข้อ3ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับข้อ4ก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศข้อ5นะครับก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยนะครับให้สามารถแข่งขันได้นะครับในเวทีโลกข้อ6ก็เป็นในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆข้อ7ก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียกว่าการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อรองรับยานไฟฟ้าข้อ8ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านยานไฟฟ้านะครับข้อที่สำคัญของเทคโนโลยีนะครับยานไฟฟ้าเนี่ยในการที่จะไป disrupt นะฮะตัวรถยนต์ที่เป็นระบบสันดาปภายในเนี่ยมาจาก2ตัวหลักนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของตัวแบตเตอรี่นะครับยิ่งแบตเตอรี่มี capacity นะครับที่เรียกว่าดียิ่งขึ้นนะครับขับได้ range มากขึ้นนะครับคนก็สามารถที่จะเรียกว่าตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับข้อ2ก็คือว่ามี facility นะครับในการ charge เนี่ยเพียงพอนะครับและง่ายต่อการเข้าถึง2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเร็วเพราะฉะนั้นทางสมาคมเองก็มองในความสำคัญว่าหนึ่งในเรื่องของตัว charging infrastructure นะครับเราก็มีการทำงานในกลุ่มที่เรียกว่า charging consortium เพื่อจะให้เกิดการเรียกว่าเชื่อมต่อเครือข่ายของการชาร์จที่สามารถใช้ข้ามเครือข่ายกันได้ส่วนที่สองคือเรื่องของแบตเตอรี่พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยทั้งระบบเลยทั้ง value chain เรียกว่าเป็น objective ที่เราจะเดินหน้านะครับในผลักดันให้เกิดโครงการ2อันนี้ครับ objective หลักๆของสมาคมนะครับคือการลดมลภาวะนะครับเฉพาะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะครับเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นต้นเพราะนั้นเราก็มองว่าการใช้ยานไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นส่วนนะครับในการลดนะครับมลภาวะรวมทั้ง PM 2.5 นะครับที่มาทุกปีนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะเห็นนะครับในอนาคตเนี่ยว่าเรามีรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเรามีอากาศที่เราหายใจได้อย่างสบายใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพฝันนะครับที่อยากจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นนะครับในอนาคตโดยสมาคมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องนี้ครับ